แตงโมเยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแหม่มมาดูความเรียบร้อยของแตงโมนะคะแล้วก็จะมาใส่ปุ๋ยเพิ่มค่ะแตงโมที่เห็นนี่นะคะคือแม่แหม่มมาจัดระเบียบค่ะก็คือแบบว่าหมุนให้เขารับแสงจะได้ทั่วนะคะฝั่งที่ไม่ได้รับแสงเนี่ยมันก็จะสีอ่อนๆใช่ไหมคะตรงนี้นะคะแม่แหม่มเอาไว้ทั้งหมด10ลูกนะคะปลูก2ต้นนะคะต้นนึงก็จะได้ประมาณ5ลูกนะคะก็ต้นหลักใช่ไหมคะเราก็จะเอาให้เขามี5สายหลัก1 2 3 4 5ก็5ลูกอันนี้ก็5ลูกนะคะแต่พอสายหลักเนี่ยตามข้อใบมันจะมีกิ่งแขนงขึ้นอย่างนี้แขนงเราก็ต้องจัดการเด็ดแขนงออกทั้งหมดนะคะเอาเฉพาะสายหลักแล้วก็ลูกสายหลักแล้วก็ลูกถ้ามีแขนงนะคะแขนงเนี่ยมันจะดูดอาหารไปจะไม่เลี้ยงที่ลูกนะคะวันนี้แม่แหม่มก็จัดการนู่นค่ะเห็นไหมถอนกิ่งแขนงทิ้งไปได้เยอะเลยค่ะไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เลยแบบยาวหน่อยนี่ค่ะก็คือแตงโมทั้งหมดเนี่ยค่ะแม่แหม่มก็มาจัดระเบียบตัดใบที่เป็นโรคออกนะคะแล้วก็เอากิ่งแขนงออกค่ะเสร็จปุ๊บก็จับเรียงให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยขี้วัวเพิ่มนะคะนี่ค่ะนี่คือปุ๋ยขี้วัวนะคะอันนี้โคนต้นก็ใส่ห่างๆหน่อยใส่แล้วก็เอาดินกบๆด้วยนะคะซุยๆดินด้วยนะคะพอเราใส่ปุ๋ยแล้วอะเราต้องรดน้ำด้วยนะคะทิ้งไว้ไม่ได้นะคะใส่ปุ๋ยทุกครั้งต้องรดน้ำทันทีนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่แบบเนี่ยจะคุมพลาสติกใสค่ะคุมพลาสติกใสเพื่อที่ป้องกันฝนค่ะเพราะว่าเขาโดนฝนโดยตรงเนี่ยจะติดโรคเชื้อราจากฝนได้ง่ายแล้วก็คุมเนสสีน้ำเงินเนี่ยค่ะเพื่อที่ป้องกันนกอีกามาจิกแตงโมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็รอเชยชมนะคะรสชาติหวานๆของแตงโมนะคะตอนนี้ผักในสวนก็นี่ค่ะงามมากๆเลยมีทุกอย่างเลยนะเห็นไหมคะเพียบเลยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่แหม่มจะไปแล้วนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะตอนนี้แม่แหม่มอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าค้างผักนะคะเนี่ยปีนี้ตั้งใจเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นมุมใหม่ๆนะคะได้เห็นมุมใหม่ๆของบ้านแบบนี้นะคะสวยไหมคะ โอเคนะแม่แหม่มไปแล้วนะคะโหมือเปื้อนขี้วัวด้วย เดี๋ยวจะไปล้างมือค่ะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ